ถ้าพูดถึงอาชีพที่ช่วยเหลือผู้คนและมีความใกล้เคียงกับคำว่าฮีโร่ผมก็มองว่าอาชีพหมอเป็นหนึ่งในอาชีพที่มีความใกล้เคียงมากที่สุดเลยอาชีพนึงยิ่งสถานการณ์ในช่วงนี้แล้วบุคลากรเหล่านี้นะครับก็คือหนึ่งในบุคลากรที่มีความสำคัญอย่างมากและแน่นอนว่าในจักรวาลฮีโร่ถึงแม้ว่าจะมีฮีโร่อยู่มากมายแต่ในบรรดาพวกเขาเหล่านั้นบางคนก็เคยมีอาชีพเป็นหมอหรือบางคนก็อาจจะทำงานเป็นหมอควบคู่ไปกับงานของซูเปอร์ฮีโร่ภายในวันนี้พวกเราก็จะมาลองดูกันว่าจะมีซูเปอร์ฮีโร่คนไหนกันบ้างที่มีอาชีพเป็นหมอหรือมีความรู้เกี่ยวกับศาสตร์ทางการแพทย์นะครับสำหรับตัวละครตัวแรกเลยก็คือสตีเฟนสเตนด็อกเตอร์สเตนซอร์เซอร์ซูพรีมแห่งจักรวาลมาเวลแรกเริ่มเดิมทีก่อนที่เขาจะมาผันตัวกลายเป็นจอมเวทเขานั้นเป็นหนึ่งในหมอศัลยแพทย์ที่มีฝีมือเป็นอันดับต้นๆในวงการแพทย์การผ่าตัดของเขานั้นเรียกได้ว่ามีความเพอร์เฟกต์และสามารถรักษาได้แทบทุกโรคและเพราะฝีมือที่ได้รับการการันตีมาจนถึงขนาดนี้จึงทำให้สตีเฟนของเรากลายเป็นคนที่ค่อนข้างจะมีความหยิ่งทนงในความสามารถของตัวเองจึงทำให้เขานั้นถ้าเกิดว่าเงินไม่ถึงเขาก็จะไม่รักษาให้ภายหลังจากที่เขาประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์จึงทำให้มือของเขานั้นไม่สามารถใช้ในการผ่าตัดหรือทำงานละเอียดอ่อนได้ในช่วงแรกเขาจึงหาทางทุกวิถีทางนะครับเพื่อที่จะรักษามือของตัวเองให้กลับมาทำงานได้อีกครั้งจนในท้ายที่สุดเขาก็ได้มารู้จักกับศาสตร์เวทมนต์ซึ่งมันจะเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงชีวิตของเขาไปตลอดกาลแม้ว่าในตอนนี้สตีเฟนสเตนของเราอาจจะเดินอยู่บนเส้นทางของการเป็นจอมเวทสูงสุดในการปกป้องโลกแต่ถึงอย่างไรซะเขาก็ยังมีศาสตร์ความรู้เกี่ยวกับการแพทย์ที่ติดตัวมาถึงแม้ว่าในปัจจุบันนี้หมอแปลกก็แทบจะไม่ได้ใช้ความรู้เกี่ยวกับศาสตร์ทางด้านนี้เลย 2. แฮงแม็กคอยหรือสมญานามฮีโร่บีสแห่งกลุ่ม X-Men บีสถือได้ว่าคือมันสมองที่ขาดไม่ได้ของทีม X-Menแม้ว่าภายนอกตัวละครตัวนี้อาจจะดูเหมือนเป็นนักวิทยาศาสตร์ซะมากกว่าแต่แท้ที่จริงแล้วสิ่งที่เขาถนัดเลยก็คือเรื่องราวเกี่ยวกับพันธุวิศวกรรมหรือพันธุศาสตร์นั่นเองแฮงแม็กคอยเป็นตัวละครที่มีความรู้อยู่หลายศาสตร์หลายแขนงแต่หนึ่งในสิ่งที่เขาถนัดมากที่สุดเลยก็คือเกี่ยวกับเรื่องของโครงสร้างพันธุกรรมไม่ว่าจะเป็น DNA ของมนุษย์ปกติหรือมนุษย์กายพันธุ์ถึงแม้ว่าผลงานที่เขาสร้างออกมามันอาจจะส่งผลให้การกายพันธุ์ของเขานั้นพัฒนาเกินไปจนทำให้รูปร่างของเขานั้นเปลี่ยนกลายเป็นสัตว์ร้ายขนสีฟ้าดังปัจจุบันนี้แต่ถึงรูปร่างภายนอกจะเปลี่ยนไปแต่มันสมองเขาก็ไม่เคยเปลี่ยนแปลงเพราะว่าตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนี้สิ่งประดิษฐ์ที่แฮงแม็กคอยสร้างขึ้นมาก็ล้วนแล้วแต่สามารถช่วยเหลือและสร้างประโยชน์ให้กับกลุ่ม X-Men ได้มากมายถ้าเกิดว่าจะให้ผมนิยามตัวแฮงแม็กคอยเลยนะครับตัวละครตัวนี้เลยก็คือนักวิจัยของทีม X-Men 3. ไมเคิลฮอร์หรือมิสเตอร์เทอร์ริฟิกหนึ่งในตัวละครที่มีมันสมองปราดเปรื่องเป็นอันดับต้นๆของจักรวาล DC เขาคือตัวละครที่มีวุฒิบัตรและใบปริญญามากถึง14ใบซึ่งหนึ่งในนั้นก็มีใบรับรองเกี่ยวกับศาสตร์ทางการแพทย์ถึงแม้ว่าเรื่องราวเกี่ยวกับศาสตร์ทางการแพทย์เขาอาจจะไม่ค่อยได้ใช้ให้เราเห็นได้มากนักแต่ความจริงที่ว่าเขาเคยผ่านหลักสูตรเกี่ยวกับการแพทย์มาแล้วมันก็คือความจริงซึ่งหนึ่งในสิ่งประดิษฐ์ที่โดดเด่นมากที่สุดของมิสเตอร์เทอร์ริฟิกเลยก็คือทีสเปียร์อุปกรณ์ทรงกลมอเนกประสงค์ที่อยู่รอบตัวของมิสเตอร์เทอร์ริฟิกมันคืออุปกรณ์ที่ผสมศาสตร์ความรู้หลายศาสตร์หลายแขนงของมิสเตอร์เทอร์ริฟิกเข้าเอาไว้ด้วยกันทีสเปียร์นั้นสามารถตรวจจับหาศัตรูสร้างภาพโฮโลแกรมยิงเลเซอร์ที่สามารถใช้ในการโจมตีปั่นป่วนสนามพลังแม่เหล็กสามารถใช้ในการบินหรือติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นที่สำคัญเลยก็คือมันสามารถใช้เป็นอุปกรณ์ช่วยเหลือทางการแพทย์สำหรับการรักษาอาการบาดเจ็บที่อาจจะเกิดขึ้นมาจากการต่อสู้ให้กับตัวเองหรือผู้อื่นสิ่งที่กล่าวมาทั้งหมดนี้สามารถสั่งการได้ผ่านเสียงหรือคลื่นสมองของมิสเตอร์เทอร์ริฟิกนั่นเองและนอกจากนี้สิ่งประดิษฐ์ที่เกิดขึ้นมาจากด็อกเตอร์ไมเคิลคนนี้ในจักรวาล DC ก็ยังมีอีกมากมายที่สามารถการันตีได้ถึงความฉลาดของตัวละครตัวนี้ว่าปริญญาทั้ง14ใบที่เขามีอยู่มันไม่ได้เกิดขึ้นมาจากการซื้อ 4. โทมัสเวนในออริจินต้นกำเนิดของตัวละครแบทแมนส่วนมากที่เรารู้กันเลยก็คือแบทแมนเกิดมาจากหนูน้อยบรูซเวนที่สูญเสียพ่อแม่ไปในวัยเด็กจากเหตุการณ์ที่มีโจรมาจี้ปล้นพวกเขาในตรอกแต่ถ้าว่าในจักรวาลแฟชพอยต์นั้นมันจะแตกต่างออกไปเพราะว่าในจักรวาลแห่งนี้ถึงแม้ว่าครอบครัวของเขาจะถูกปล้นในตรอกแต่คนที่ถูกยิงตายมันกลับไม่ใช่โทมัสและมาธาเวนเพราะว่าในจักรวาลแฟชพอยต์คนที่ถูกยิงตายเลยก็คือบรูซเวนซึ่งเหตุการณ์ในครั้งนั้นมันก็คือชนวนเหตุที่ทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงของตระกูลนี้ไม่ว่าจะเป็นการที่โทมัสเวนนั้นกลายเป็นแบทแมนส่วนคนเป็นแม่อย่างมาธาเวนที่เห็นลูกตัวเองถูกยิงตายต่อหน้าต่อตาความเสียใจมันก็ได้ส่งผลต่อจิตใจของเธอจนทำให้เธอแปรเปลี่ยนกลายเป็นโจ๊กเกอร์โดยก่อนหน้าที่จะเกิดเหตุการณ์นี้จริงๆแล้วโทมัสเวนแห่งจักรวาลแห่งนี้นั้นเขามีชื่อเต็มๆว่าด็อกเตอร์โทมัสเวนเนื่องจากที่ว่าตัวเขาเองก็มีอาชีพเป็นหมอศัลยแพทย์จนกระทั่งมาถึงเหตุการณ์ที่เขาสูญเสียลูกชายของตัวเอง
ขาจึงได้หันหลังให้กับเมืองกอธแฮมและความรู้เกี่ยวกับศาสตร์ทางการแพทย์ที่ใช้ในการรักษาคนอื่นเปลี่ยนมากลายเป็นใส่หน้ากากถือปืนจับตัวอาชญากรแทนและนี่เองก็คือจุดเริ่มต้นของหมอศัลยแพทย์ที่หันตัวมากลายเป็นผู้ล่าอาชญากรอย่างไร้ความปานีโดยแบทแมนของโทมัสเวนก็ไม่มีกฎเหมือนบรูซเวนนะครับว่าห้ามฆ่าคนแบทแมนในเวอร์ชันนี้จึงเป็นหนึ่งในแบทแมนในเวอร์ชันที่ใช้ปืน5. ลีโอนาร์ดแซมสันหรือด็อกแซมสันเขาคนนี้คือหนึ่งในตัวละครที่ได้รับความแข็งแกร่งมาจากรังสีแกมมาเชกเช่นเดียวกับเดอะฮักแต่เนื่องจากที่ว่ารังสีแกมมาที่เขาได้รับนั้นมันอยู่ในปริมาณที่กำลังพอเหมาะมันจึงส่งผลให้แซมสันของเราไม่เกิดอาการคุ้มคลั่งและมีความเปลี่ยนแปลงทางกายภาพเพียงแค่สีผมที่มันได้เปลี่ยนแปลงเป็นสีเขียวและมีพละกำลังมากกว่ามนุษย์ทั่วไปแล้วนอกจากนี้ในช่วงสมัยโกลเด้นเอจลีโอนาร์ดก็เป็นตัวละครที่มีความรู้และทักษะเกี่ยวกับจิตเวชซึ่งหน้าที่ของเขาเลยก็คือเปรียบเสมือนกับหมอจิตเวชประจำตัวของบรูซแบนเนอร์เนื่องจากที่ว่าในตอนนั้นแบนเนอร์ประสบปัญหาเกี่ยวกับการควบคุมเดอะฮักเพราะว่าตัวเขาเดอะฮักสีเขียวและเดอะฮักสีเทานั้นพยายามที่จะแย่งการควบคุมร่างมันก็เลยทำให้ในช่วงเวลานั้นบรูซแบนเนอร์ของเราต้องมาคอยรับคำปรึกษากับลีโอนาร์ดบ่อยๆหลังจากที่ด็อกแซมสันได้ทำการใช้ทักษะทางด้านจิตเวชของตัวเขาในการตรวจเช็คจิตใจของบรูซแบนเนอร์และเดอะฮักทั้งสองจนทำให้บรูซแบนเนอร์และฮักทั้งสองนั้นรวมกลายเป็นหนึ่งเดียวจนก่อกำเนิดให้กลายเป็นเดอะฮักที่มีความแข็งแกร่งมากขึ้นและมีมันสมองมากขึ้นจากนั้นในเวลาต่อมาด็อกแซมสันของเราก็ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของฮักแฟมิลี่ในที่สุด 6. ด็อกเตอร์มิดไนท์สมญานามด็อกเตอร์มิดไนท์เคยมีคนใช้ชื่อนี้มากถึง3คนและทั้ง3คนนี้ก็มีอาชีพเป็นหมอเหมือนกันโดยคนแรกที่ใช้สมญานามนี้เลยก็คือชาลส์มิดไนเดอร์ด็อกเตอร์มิดไนท์คนแรกซึ่งเป็นหนึ่งในตัวละครที่ก่อตั้งกลุ่ม JSA เขาเป็นหมอที่สูญเสียการมองเห็นไปจากการทดลองที่ผิดพลาดเขาจึงได้ทำการประดิษฐ์แว่นตาอินฟราเรดขึ้นมาที่สามารถทำให้เขามองเห็นและอีกความสามารถหนึ่งของเขาเลยก็คือเขาจะมีพละกำลังและความเร็วมากขึ้นเมื่อถึงตอนกลางคืนเป็นผลมาจากความสามารถเมตาฮิวแมนที่ซ่อนเร้นของตัวละครตัวนี้จนมาถึงในช่วง Zero Hour สมญานามด็อกเตอร์มิดไนท์ก็ได้ส่งต่อไปให้กับตัวละครอลิซาเบธ แชเปนหญิงสาวผู้เป็นศัลยแพทย์และนักวิจัยการแพทย์ผู้ที่ได้รับความสามารถในการมองเห็นรังสีสเปกตรัมมาจากสารเคมีและด็อกเตอร์มิดไนท์คนล่าสุดเลยก็คือปีเตอร์คอร์สเด็กหนุ่มกำพร้าที่ถูกเลี้ยงดูโดยด็อกเตอร์มิดไนท์คนแรกโดยที่เขาได้รับพลังมาคล้ายคลึงกับด็อกเตอร์มิดไนท์คนที่2 อย่างอลิซาเบธเพราะว่าสารเคมีมันก็ได้ส่งผลให้เขาตาบอดแต่มันก็แลกมากับการมองเห็นในรูปแบบของอินฟราเรดสรุปเลยนะครับว่านอกจากที่ด็อกเตอร์มิดไนท์ทั้ง3คนจะมีความสามารถที่คล้ายคลึงกันอีกหนึ่งสิ่งที่เหมือนกันของทั้ง3เลยก็คือทั้ง3คนนั้นเป็นหมอเหมือนกันเจสเซเรียเลเยสเธอคือศัลยแพทย์ที่ได้รับการเชิญชวนให้มาอยู่ในกลุ่ม X-Men เนื่องจากความสามารถของตัวเธอเพราะว่าเธอเป็นมิวแทนผู้มีความสามารถในการสร้างบาเรียในตอนแรกเธอก็ปฏิเสธที่จะเข้าร่วมทีมเพราะว่าเธอมองว่าการที่เธอช่วยเหลือผู้คนโดยการเป็นหมอนั้นมันสามารถช่วยเหลือผู้คนได้มากกว่าการเป็นฮีโร่และเธอก็พอใจกับการรักษาคนมากกว่าการออกไปต่อสู้กับวายร้ายแต่จนแล้วจนรอดนะครับเพราะว่าสถานการณ์มันจำเป็นในท้ายที่สุดแล้วตัวเธอก็ต้องใช้ความสามารถของเธอในการช่วยเหลือทีม X-Men แต่ถึงแบบนั้นเธอก็ยังไม่เต็มใจเป็นสมาชิกของทีมแบบ 100% จนในตอนท้ายที่สุดแล้วหลังจากที่ปัญหาจบลงตัวละครตัวนี้ก็ได้ออกจากทีม X-Men และกลับไปรักษาผู้คนเหมือนกับที่เธอเคยทำจึงทำให้ในลิสต์ภายในคลิปนี้เธอเป็นตัวละครเพียงแค่ตัวเดียวที่ถึงแม้ว่าจะมีโอกาสเป็นซูเปอร์ฮีโร่แต่เธอก็เลือกเดินบนเส้นทางของการเป็นหมอ8. Green Lantern Sorenic Natu ด็อกเตอร์ Sorenic Natu นั้นเธอเป็นหมอที่มีความสามารถจากดาวโครูกาและที่สำคัญเลยก็คือตัวละครตัวนี้เป็นลูกสาวของซินเนสโตผู้นำของเยลโล่ Lantern โดยความมุ่งมั่นของตัวเธอก็ส่งผลให้เธอนั้นได้รับเลือกให้มากลายเป็นหนึ่งใน Green Lantern แต่ด้วยความที่ว่าตัวเธอเป็นลูกสาวของ Sin Nestor หนึ่งใน Green Lantern ผู้ทรยศมันจึงทำให้ Green Lantern คนอื่นๆนั้นคอยหวาดระแวงในตัวเธอมันก็เลยส่งผลให้ตัวเธอต้องคอยพิสูจน์ตัวเองให้คนอื่นนั้นเชื่อใจได้ว่าเธอนั้นจะไม่เป็นเหมือนพ่อถึงแม้ว่าภายหลังมันจะมีเหตุการณ์ที่ทำให้ตัวละครตัวนี้กลายเป็นเยลโล่แลนเทิร์นก็เถอะนะครับถึงแม้ว่าผู้พิทักษ์จักรวาลคนอื่นอาจจะไม่ไว้ใจเธออย่างน้อยก็มีกรีนแลนเทิร์นอยู่คนนึงที่ไว้ใจเธออย่างมากนั่นก็คือคายเลเนอร์ซึ่งมันก็เลยทำให้ทั้งสองคนนี้นั้นมีโอกาสที่จะมีความสัมพันธ์แบบโรแมนติกร่วมกันและด้วยความที่ว่าเธอมีความสามารถและความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการแพทย์ไม่ว่าจะเป็นการผ่าตัดสูติศาสตร์เรื่องราวเกี่ยวกับภูมิคุ้มกันเมื่อมันนำมาผนวกกับความสามารถในการสร้างสรรค์ของแหวนกรีนแลนเทิร์นมันก็เลยทำให้เธอสามารถใช้ความสามารถทางการแพทย์ของเธอในการช่วยเหลือผู้อื่นได้มากขึ้น
และตัวละครหมอคนสุดท้ายภายในคลิปนี้เลยก็คือทอในร่างจำแรงของเขาอย่างโดนัลด์เบรกร่างจำแรงที่โอดินสร้างขึ้นมาเพื่อให้ทอเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องราวของความเป็นมนุษย์โดยที่พื้นฐานของตัวละครโดนัลด์เบรกนั้นเขาเป็นศัลยแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องกระดูกแม้ว่าร่างกายของเขาอาจจะไม่ได้ปกติเหมือนคนอื่นและต้องใช้ไม้เท้าในการช่วยเดินแต่แท้ที่จริงแล้วมันก็เป็นเพียงแค่เปลือกนอกเพราะว่าร่างกายที่แท้จริงของตัวละครตัวนี้เลยก็คือทอเทพเจ้าสายฟ้าและไม้เท้าที่เขาใช้ในการช่วยเดินเลยก็คือคอนโยเนียภายหลังจากที่ทอได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องราวของความอ่อนน้อมถ่อมตนและความเป็นมนุษย์โอดีนก็ได้ทำการแยกร่างกายของทอและโดนัลด์เบรกออกจากกันซึ่งสำหรับเนื้อหาภายในคลิปนี้ผมก็ขอจบลงเพียงแค่นี้เลยนะครับเอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าในคลิปนี้ผมพูดอะไรผิดไปก็ต้องขออภัยไปณที่นี้เลยหรือถ้าเกิดว่าตกหล่นตัวละครตัวไหนไปท่านผู้ชมก็สามารถเสริมขึ้นมาได้เลยนะเอาเป็นว่าต่อไปพวกเราก็ไปพูดคุยกันต่อในช่วงเอ็นทอล์กกันเลยสำหรับคลิปนี้นะครับเกิดมาจากการที่คลิปก่อนมีคนถามหาถึงช่วงแฟกของช่องเรานะครับซึ่งเป็นช่วงที่ผมจะหยิบเอาประเด็นนึงมาแล้วก็ไปหาข้อมูลมาต่อนะครับซึ่งประเด็นในหัวข้อคลิปนี้เลยก็คือหมอผมก็เลยไปหาข้อมูลเกี่ยวกับฮีโร่ที่มีอาชีพเป็นหมอหรือมีความรู้เกี่ยวกับหมอมานะครับผมซึ่งบางคนก็อาจจะไม่ค่อยได้ใช้ทักษะแล้วหรือบางคนก็เรียกได้ว่ามีเป็นเพียงแค่ติดตัวไม่ได้อาจจะไม่ได้เป็นโดยตรงแต่ก็มีความรู้ติดตัวมานะก็หวังว่าท่านผู้ชมจะชอบคลิปนี้ไม่มากก็น้อยนะครับเพราะว่าในจักรวาลฮีโร่เนี่ยมีฮีโร่หลายต่อหลายคนเลยนะครับที่ชื่อขึ้นต้นด้วยคำว่าด็อกเตอร์ด็อกเตอร์เฟดด็อกเตอร์ไลท์ด็อกเตอร์วูดูอะไรทำนองนี้นะครับซึ่งพวกเขาทั้ง3คนเนี่ยที่ผมยกตัวอย่างมาคือในชื่อมีคำว่าด็อกเตอร์นะแต่ว่าอาชีพหรือสิ่งที่แกเกี่ยวข้องด้วยเนี่ยไม่มีเกี่ยวกับหมอหรือพวกนักวิทยาศาสตร์เลยนะครับก็ถ้าเกิดจะให้สรุปเลยนะก็คือความเท่มันไม่จำเป็นต้องมีเหตุผลหรอกผมว่าแต่ถ้าเกิดว่าเราลองสังเกตกันดูดีนะครับว่าซูเปอร์ฮีโร่ที่เคยเป็นหมอหรือมีความรู้เกี่ยวกับแพทย์มาก่อนนะพวกเขาเหล่านี้จะเป็นตัวละครที่ค่อนข้างจะมีทักษะการตัดสินใจค่อนข้างจะดีเยี่ยมนะครับเนื่องจากที่ว่าอาชีพหมอเนี่ยมันเป็นอาชีพที่ต้องช่วยชีวิตคนเป็นเดิมพันนะครับจึงทำให้การตัดสินใจในแต่ละครั้งเนี่ยมันจำเป็นต้องเด็ดขาดและแม่นยำมากที่สุดนะครับก็เลยทำให้ถึงแม้ว่าในปัจจุบันนี้อย่างเช่นด็อกเตอร์สเตรนท์เนี่ยเขาอาจจะไม่ได้ใช้ศาสตร์เกี่ยวกับทางการแพทย์ส่วนใหญ่นะแต่ว่าทักษะเกี่ยวกับเรื่องการตัดสินใจการคิดให้รอบคอบในหรือการประเมินสถานการณ์ล่วงหน้าเนี่ยนะครับถือได้ว่าเป็นสิ่งที่เขาเอามาใช้ได้ในการต่อสู้หลายครั้งเลยซึ่งผมเชื่อมากครับว่าในตอนเด็กเนี่ยทุกคนจะต้องมีความคิดที่ว่าโตขึ้นไปอยากจะเป็นหมอแต่พอเราโตขึ้นเนี่ยเราถึงได้รู้ว่าการเป็นหมอเนี่ยต้องฉลาดต้องเก่งเลยซึ่งน้อยคนนักที่จะเดินทางไปถึงจุดนั้นได้นะครับเพราะว่ามันเป็นอาชีพที่ค่าตอบแทนดีนะแต่ว่ามันก็มีความมันก็แลกมาด้วยกับความเสี่ยงหลายอย่างนั่นแหละครับผมเอาไว้ว่าก่อนจะจากกันไปก็เช่นเดิมนะครับท่านผู้ชมมีความคิดเห็นยังไงกับเนื้อหาภายในคลิปนี้ก็สามารถคอมเมนต์บอกได้เลยนะครับผมหรือถ้าเกิดว่าใครสนใจอยากจะฟังพอดแคสต์ของผมที่ผมทำกับเพื่อนนะครับผมรู้ครับว่าผมพูดต้นคลิปอะทุกคนคงไม่ฟังกันหรอกดังนั้นผมเอามาพูดท้ายคลิปดีกว่าเกิดว่าใครสนใจพอดแคสต์ที่ผมพูดคุยกับกำนันนะครับก็สามารถกดปุ่มตัวไอด้านบนแล้วก็ใต้คอมเมนต์มีลิงก์นะครับผมเอาเป็นว่านึกถึงจักรวาลฮีโร่นึกถึงฮีโร่เวิร์สไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนชาว